พบคราบน้ำมันสีดำโผล่พัดเข้าหาดแม่รำพึงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1ส่งกำลังชุดแรก200นายและเพิ่มอีก200นายพร้อมเรือรบ3ลำเข้าร่วมแก้ไขปัญหาจากกรณีเมื่อเวลา 21:30 นของวันที่28มกราคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบคราบน้ำมันลอยมาขึ้นชายหาดแม่รำพึงที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองบริเวณตรงข้ามบ้านพร้อมพงก่อนถึงบริเวณลานหินขาวหินดำตรวจสอบพบว่ามีกลิ่นฉุนของน้ำมันเมื่อตรวจสอบน้ำทะเลพบว่ามีคราบน้ำมันสีดำลอยมากับเกลียวคลื่นและมาติดอยู่กับหาดทรายซึ่งถูกซัดขึ้นมาโดยตลอดและเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยจุดที่น้ำมันขึ้นนั้นอยู่ก่อนถึงจุดที่มีการนำทุ่นมาสกัดไว้ประมาณ2กิโลเมตรโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าอาจจะเป็นคราบขาวเมาเรืออย่างไรก็ตามจะได้นำไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งและจะมีการตรวจสอบตลอดแนวชายหาดทุกๆ1กิโลเมตรตลอด24ชั่วโมงซึ่งต่อมานายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายอัธพลเจริญชนสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเดินทางมาตรวจสอบพร้อมกับมีทหารจากทัพเรือภาคที่1นำกระดาษมาซับเก็บคราบน้ำมันที่ลอยมาเพื่อไปกำจัดล่าสุดในวันนี้ที่บริเวณชายหาดแม่รำพึงหน้าร้านลุงศิลป์ปากขั้นพบคราบน้ำมันที่มีความยาวหน้าหาดประมาณ300ถึง400เมตรกองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1หรือสอนชนภาค1ได้สั่งการให้จัดกำลังพลจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งชุดแรกจำนวน200นายและชุดที่2จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอีก200นายรวม400นายในการเข้าแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลด้วยชุดป้องกันและอุปกรณ์ในการขจัดคราบน้ำมันเข้าพื้นที่บริเวณหาดแม่รำพึงพร้อมเรือตรวจการใกล้ฝั่ง267เรือตรวจการใกล้ฝั่ง273และเรือหลวงแสมสารรวม3ลำในการป้องกันอย่างสูงสุดเพื่อเข้าสมทบร่วมกับศูนย์รักษาความปลอดภัยจังหวัดระยองและจากทีมของบริษัท SPRC โดยการอำนวยการปฏิบัติของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยองสอนชนภาคหนึ่งขออภัยครับโดยการอำนวยการปฏิบัติของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยองศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งนิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน